จริญธรรมสำนึกดีค่ะผู้ชมครับพบกับรายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้วันเสาร์ที่14เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2560ค่ะในวันนี้เรามาบอกเล่าข่าวอโศกจากด้านหน้าพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระเมตตานะคะได้ให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีโอกาสได้มาถวายพวงมาลัยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะซึ่งในวันที่13ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญทีเดียวสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบ1ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมตลอดทั้งวันบรรยากาศทั่วทั้งประเทศจึงเป็นบรรยากาศของการทำบุญทำกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะในส่วนของชาวอโศกเองนะคะก็มีการทำบุญด้วยการแจกอาหารมังสวิรัตนะคะหลายๆที่มีการแจกอาหารมังสวิรัตแจกผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังเป็นลำดับดังต่อไปนี้ค่ะที่ชมรหน้าสันติอโศกนะคะก็มีการแจกอาหารมังสวิรัตฟรีสำหรับผู้ที่ทานอยู่ในร้านค่ะแต่ถ้าซื้อกลับบ้านก็จ่ายตามปกตินะคะแล้วก็ที่ตลาดบุญนิยมสันติอโศกก็พร้อมใจกันจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตทั้งตลาดค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงมีญาติธรรมมาร่วมแจกอาหารหลายชนิดด้วยค่ะที่ชมรมมังสวิรัตสาขาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการแจกอาหารเครื่องดื่มฟรีทานตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้ากลับบ้านก็จ่ายในราคาปกติค่ะในส่วนของร้านผ่าธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำบุญด้วยการแจกอาหารมังสวิรัตขนมจีนน้ำยากะทิส้มตำแคปเจนะคะเพราะว่าเป็นพระกยาหารที่พระองค์ทรงโปรดด้วยดังนั้นก็มีการเปิดให้ประชาชนได้มาทานฟรีตั้งแต่7โมงเช้าค่ะที่ร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมาหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีการทานอาหารฟรีค่ะเอากลับบ้านก็ฟรีด้วยนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะในส่วนของชาวบวรศรีสะอโศกนะคะในการทำบุญครบรอบ1ปีของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชาวศรีสะอโศกได้ร่วมกันแจกน้ำหมากแจกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร้านกสิกรรมไร้สารพิษตลอดทั้งวันเลยค่ะและพิเศษก็คือในช่วงของเทศกาลกินเจของปีนี้ตลอดทั้งปีนะคะชาวศรีสะอโศกจะแจกอาหารเจตลอดทั้งเทศกาลไม่ขายเหมือนในปีที่ผ่านมาค่ะในส่วนของบวรปฐมอโศกนะคะก็เปิดโรงบุญที่หน้าศาลาค้า1ศาลาค้า2ร้านดินอุ้มดาวมรถและก็มรปด้วยค่ะในส่วนของที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุทยานบุญนิยมก็มีการแจกน้ำผักปั่นฟรีนะคะให้ดื่มฟรีเลยที่ร้านแต่ถ้ากลับบ้านก็จ่ายในราคาปกติค่ะนี่คือส่วนของชาวอโศกจากทั่วประเทศค่ะที่ได้น้อมนำร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวาระครบรอบ1ปีค่ะในส่วนของด้านหน้าของพระบรมมหาราชวังนี้ก็จะมีพระสงฆ์นิกรมาวางพวงมาลัยดอกไม้สดตลอดทั้งวันอย่างเนืองแน่นค่ะแม้ว่าแดดจะออกบ้างฝนจะตกลงมาบ้างแต่พระสงฆ์นิกรทุกคนนะคะก็ได้ตั้งใจมาแล้วทุกคนก็นำพวงมาลัยมาเพื่อที่จะมาวางน้อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านให้จงได้เลยล่ะค่ะและในส่วนของที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่13ตุลาคมนะคะมีพระสงฆ์นิกรจำนวนมากมาทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์จำนวน199รูปค่ะจากนั้นก็ร่วมการประกอบพิธีกรรมต่างๆและเวลา 15:52 นาทีมีการร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีนะคะนอกจากนี้ยังมีที่รัฐสภาค่ะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกข้าราชการในช่วงเช้าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรค่ะมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และมีการสักการะพระสยามเทวาธิราชพร้อมกับร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีด้วยค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะจากที่ต่างๆที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมเพื่อน้อมรำลึกเป็นวันครบรอบ1ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะ
ในวาระนี้ก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญนะคะพระสงฆ์นิกรแต่ละคนตั้งจิตตั้งใจอย่างดีงามค่ะที่จะสานต่อศาสตร์พระราชาจะนำความดีที่พระองค์ท่านได้อบรมสั่งสอนไว้มาปฏิบัติให้เกิดความดีผลดีในจิตใจและในตัวของตัวเองค่ะ